นะฮะมีคำถามตรงนี้มากเพราะนั้นสรุปเสาไม่รับโมเมนต์เสาจะยังไม่รับโมเมนต์ทอร์ชั่นจะไม่รองรับทอร์ชั่นนะครับสรุปฐานยื่นขอให้เป็นโอเวอร์แฮงอย่างนี้ได้แต่ถ้ายื่นเดียวๆแบบนี้ไม่รองรับนะไม่รองรับนะครับทีนี้ต่อผมตรงนี้มีคำถามมากก็อยากจะพูดให้จบเพราะว่ามันเป็นวิดีโอใช่ไหมผมได้บอกว่ารบกวนดูวิดีโอนิดนึงที่ผมอธิบายไว้นะการออกแบบอาคารใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานก็มีคำถามมากว่าเมื่อไหร่จะใช้วิธีกำลังผมก็จะตอบว่าถ้าใช้วิธีกำลังเนี่ยก็คงจะเป็นโปรแกรมใหม่ที่กำลังวางแผนทำอยู่เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ที่เป็น space frame เป็น space frame คือรองรับอาคารสูงด้วยเลยจะไปที่จุดนั้นเหตุผล1ก็คือว่ามันลื้ออย่างที่บอกมันลื้อโปรแกรมนะมันค่อนข้างยากเพราะว่าในการทำงานวิธีกำลังจริงๆเนี่ยโปรแกรมเนี่ยควรที่จะแยกน้ำหนักโปรแกรมที่ดีควรจะแยกน้ำหนักเดทโหลดไลฟ์โหลดหรือว่าโหลดอื่นให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนซึ่งตรงนี้โปรแกรมจะต้องลื้ออย่างมากเลยลื้อชนิดที่ว่าผมว่าทำใหม่ดีกว่านะทำใหม่ดีกว่าคือวิธีกำลังที่ดีเนี่ยมันจะต้องแยกน้ำหนักนะการดีไซน์เนี่ยเดทโหลดไลฟ์โหลดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพอเวลาเราคิดเช่นนะเราคิดเวลาเราคิดเสาเข็มเนี่ยเราไม่ได้เผื่อแฟกเตอร์เข้าไปนะเราต้องเอาเดทโหลดบวกไลฟ์โหลดอย่างเดียวมาคิดหาเสาเข็มอย่างเงี้ยส่วนไอส่วนที่คูณแฟกเตอร์เนี่ยก็ไปวิเคราะห์ในชิ้นส่วนอื่นอะไรทำนองนี้มันควรจะแยกออกมาให้ชัดเจนนะแล้วก็มีการคอมไบเผื่อแรงด้านข้างแล้วก็แยกเป็นเคสๆอะไรพวกนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับอาคารที่เรียกว่าเผื่ออาคารสูงด้วยนะวิธีกำลังเหตุผลแรกนะครับคือลื้อโปรแกรมเหตุผลที่สองอันนี้อาจจะเถียงก็ได้นะแต่ความเห็นของผมนะผมว่ามันยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ในอาคารที่ไม่สูงเกินไปถามว่าความเห็นผมในอาคารไม่สูงเกินไปดอนาซีเหมาะสำหรับอาคารที่สูงสักกี่ชั้นก็ขอใช้ตามกฎหมายนะครับคือกฎหมายกฎกระทรวงฉบับที่6เนี่ยบอกว่าอาคารขนาดใหญ่นะก็คืออาคารที่สูงเกิน15เมตรขึ้นไปนะ15เมตรขึ้นไปเพราะนั้นดอนาซีเนี่ยเหมาะสำหรับอาคารที่15เมตรลงมานะ15เมตรลงมาคือยังไม่ใช่อาคารที่แรงด้านข้างเป็นตัวคอนโทรลนักนะฮะผมว่าวิธีหน่วยแรงใช้งานเนี่ยพอแล้วนะพอแล้วเพียงพอถามว่าผมคิดคนเดียวเปล่าก็ไม่ตอนเนี้ย1คือการอบรมแม้แต่ของสภาเองผมก็เห็นมีการอบรมวิธีหน่วยแรงใช้งานด้วยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินมาว่ามาตรฐานหน่วยแรงใช้งานเนี่ยมีการปรับปรุงจริงๆเสร็จแล้วนะปรับปรุงก็ปรับปรุงไม่มากนะพร้อมที่จะออกมาใหม่แต่ที่รีๆรอๆอยู่เพราะว่าก็จะมีบางท่านบอกว่าถ้าออกมาใหม่มันก็ประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนสักทีไม่เปลี่ยนวิธีสักทีอะไรเงี้ยก็รีๆรอๆอยู่แต่ว่าเท่าที่ผมทราบมานะคือว่าวิธีหน่วยแรงใช้งานเนี่ยพร้อมเสมอที่จะออกมาใหม่เป็นงานฉบับปรับปรุงตั้งนานแล้วนะแล้วก็ปรับปรุงไม่มากปรับปรุงนิยามอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเรียกว่ายังใช้อยู่อ่ะพูดง่ายๆนะครับยังใช้อยู่ทีนี้ถามว่าวิธีหน่วยแรงใช้งานกับวิธีกำลังเนี่ยมันประหยัดกว่ากันไหมเนี่ยนะอันนี้พูดยากนะฮะเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยมันต่างกันไม่เกิน 20% นะฮะทีนี้ไอ้ 20% เนี่ยพอผมไปเช็คละเอียดนะมันผมเจอข้อบกพร่องบางอย่างของการวิจัยเนี่ยแล้วข้อบกพร่องบางอย่างในการออกแบบวิธีกำลังที่ในเชิงของผู้พัฒนานะครับผมติดใจบางอย่างผมเลยยังไม่อยากจะปรับจนกว่าเมื่อไหร่ผมจะเคลียร์ตรงนี้นะแล้วเมื่อนั้นก็อาจจะขึ้นก็คงเป็นโปรแกรมใหม่อยู่ดีนะครับผมติดใจบางอย่างในเชิงพัฒนาผู้พัฒนานะครับเพราะผู้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องทุกจุดมันจะต้อง
มันจะต้องตอบโจทย์ได้ไงมันจะต้องเป็นเคสทั่วไปสามารถที่จะตอบปัญหาหลายๆจุดได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นรูปทั่วไปอ่ะผมมองในรูปทั่วไปอ่ะมันผมติดใจบางอย่างซึ่งยังตอบปัญหาตัวเองไม่ได้นะผมขอนิดหนึ่งขอเวลาตรงนี้นิดหนึ่งสรุปก็คือวิธีหน่วยแรงใช้งานเนี่ยผมคิดว่ายังใช้งานได้ในอาคารระดับที่ต่ำกว่า15เมตรลงมาในสบายๆเลยเพราะถามว่ามันผิดหรือเปล่ามันไม่ผิดมันเป็นทฤษฎีที่ต่างกันแนวคิดที่ต่างกันนิดหน่อยนะซึ่งค่าออกมาก็ไม่ต่างกันมากครับข้อกำหนดอ้างอิงกฎกระทรวงมาตรฐานโดยแรงลมหน่วยแรงลมใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีแรงสถิตเทียบเท่านะครับทั้งแรงลมและแรงแผ่นดินไหวนะครับตรงนี้จริงๆถ้าพูดเฉพาะสองเรื่องนี้วันหนึ่งก็ยังไม่จบเลยเพราะนั้นวันนี้พูดได้นิดหน่อยนะครับก็ท่านไหนที่มีหนังสือผมนะฮะคลิปวิชาดอนไสยเวทเล่ม2เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะพูดละเอียดเลยเล่มนั้นเนี่ยนะแต่ท่านไหนไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมอาจจะต้องทำเป็นหนังสือประกอบขึ้นมาอีกสักเล่มหนึ่งนะครับหลังจากวันนี้นะฮะโอเคข้อจำกัดนะเหมาะสำหรับจะบอกว่าออกแบบได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นก็พูดไม่ได้ไม่เต็มปากคือมันทั้งใช่และไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าเหมาะสำหรับอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงคือไม่ควรเกิน15เมตรเพราะสมมติฐานของเสามันเป็นแบบยืดหมุนนะคือมันไม่รับการคำนวณมันไม่รับโมเมนต์นะฮะมันรับแรงตามแนวแกนอย่างเดียวนะครับแต่โปรแกรมเนี่ยผมตั้งไว้นะออกแบบไว้ตั้งไว้เนี่ย100 ชั้นตั้งไว้ทำไมตั้งไว้เผื่อในเรื่องของการถอดวัสดุมากกว่าคือถ้าท่านไหนเนี่ยมีแบบอยู่แล้วเนี่ยแล้วขี้เกียจถอดวัสดุมันโอ้ซับซ้อนเนี่ยใช้ดอนาซีนะป้อนข้อมูลไปอ่ะถอดปึ๊บเดียวออกเลยลองดูใช่มั้ยลองแล้วใช่มั้ยโอ้สบายยิ้มเลยนะตอนแรกมาเครียดๆเลยตอนนี้ยิ้มเลยสบายเลยนะถอดวัสดุนี่แบบมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากใช่มั้ยแต่ดอนาซีทำให้แป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเองนะครับก็เลยเผื่อไว้ตรงนั้นนะฮะองค์อาคารแต่ละชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยหมายถึงแต่ละชั้นนะฮะแต่ละฟลอร์เนี่ยจุดต่อเนี่ยไม่เกิน300-310จุดเนี่ยแต่310จุดนี่คือนั่นคืออาคารแบบคฤหาสน์หรือว่าโรงแรมนะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้ที่มาอธิบายนิดนึงเพราะว่าไปเจองานเพื่อนผมเนี่ยผมต้องปรับขยับตรงนี้เลยนะเป็นโรงแรมที่ภูเก็ตแล้วไงนะโอ้โหไปทางกว้างมากเลยฮะเรียกว่าตอนแรกมันไม่ถึง300อ่ะประมาณ250จุดหรือไงเนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยไม่พอว่ะทำไงดีผมต้องมานั่งช่วยปรับให้นะว่าปรับจนถึงนี่ได้เรียกว่าปรับจนถึงขีดสุดของตัวโปรแกรมแล้วนะของตัวโปรแกรมแล้วอย่างนี้คือถ้าทำมากกว่านี้เนี่ยต้องไปรื้อโปรแกรมละต้องไปรื้อโปรแกรมละนะฮะแต่ว่า300จุดแต่ละฟลอร์นี่ก็ต้องโมโหลานแล้วนะคานไม่เกิน150คานในแต่ละฟลอร์นะครับไม่ได้รวมทั้งหมดนะฮะแต่ละฟลอร์150คานนี่คือนี่โรงแรมหรือคฤหาสน์แล้วนะฮะเสานะครับวิเคราะห์เฉพาะน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งกับองค์อาคารหมายความวิเคราะห์เพื่อนำไปออกแบบนะฮะพื้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนตอนนี้คานโค้งคานในแนวเฉียงนี่ยังนะยังเพราะว่ามันจะไปกระทบกับตัวอื่นมากก็ยังขอไว้ก่อนแคนติเลเวอร์พูดไปแล้วนะครับเพราะเสามันไม่ใช่เป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนะฮะเพราะนั้นก็จะไม่รวมกับวิเคราะห์รับแรงบิดฐานลากนะครับฐานลากตัวเนี้ยสูงสุดเนี่ยเสาเข็ม5ต้นต่อ1ฐานลากนะครับ5ต้นต่อ1ฐานลากก็คือว่าถ้ามันเกิน5ต้นน่ะก็ควรจะขยับเสาเข็มให้มันหน้าตาใหญ่ขึ้นหรือว่าความยาวมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเวอร์ชั่นถัดไปนะครับเวอร์ชั่นที่เป็นอัปเดตถัดไปเนี่ยก็
ก็คงจะแก้นะครับเพราะว่าเริ่มมีผู้ใช้บอกว่าบางที่เนี่ยอยากใช้เข็มเล็กนะอยากใช้เข็มเล็กซึ่งมันจะทำให้เกิน5ต้นต่อ1ฐานรากนะครับผมก็เอาเหรอนะโอเคผมรับทราบแล้วจะแก้ให้นะครับตรงนี้โอเคน่าจะเรียกว่าพูดความในใจไว้พอสมควรแล้วนะฮะคราวนี้ก็เริ่มโปรแกรมแล้วนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนครับวิธีใช้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีฮาร์ดล็อกนะเราต้องเสียไว้ตลอดเวลาเสียไว้ก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับเสียไว้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดในโปรแกรมนะ copy file version 2.2 เนี่ยเอาไปไว้ในโฟลเดอร์เดิมนะซึ่งโฟลเดอร์เดิมเนี่ยถ้าในแผ่นล่าสุดเลยเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่าของเก่าอันนี้คุณตั้มตั้งนะฮะทำไมชื่อของเก่าหมายความว่าของเก่าไปไหนแล้วคุณตั้มในโฟลเดอร์ย่อยโปรแกรม .nac 2.01 นะครับซึ่งก็จะมีโปรแกรมก่อนหน้านั้นนะฮะไล่มาคือท่านไหนอยากย้อนยุคก็สามารถที่จะรันได้มันรันได้ทุกตัวนะล่าสุด 2.2 ก็เปิดโปรแกรมนะครับนี่ทีนี้จะขออธิบายในแง่ของว่าผลลัพธ์มันมีอะไรบ้างนะผลลัพธ์มันมีอะไรบ้างแล้วค่อยเดี๋ยวหลังจากเบรกเนี่ยค่อยมาป้อนข้อมูลกันนะครับก็คือในบทที่2นะฮะในบทที่2ผลลัพธ์ของดอนอาซีมีอะไรบ้างบทที่2นะครับผลลัพธ์ของดอนอาซีแบ่งเป็น5กลุ่มนะฮะกลุ่มกราฟิกกลุ่มตัวเลขแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชันนี้คือผลลัพธ์การวิเคราะห์แรงลมแรงแผ่นดินไหวนะฮะจัดเหล็กเสริมคานรายการคำนวณนะครับสมมุตินะฮะสมมุติผมมีโครงสร้างอยู่ขอของไฟล์เดิมในโปรแกรม .nac ก็จะมีไฟล์ตัวอย่างนะฮะแล้วก็ชุดอัปเดตก็จะมีไฟล์ตัวอย่างอยู่ในการอบรมครั้งที่4จะเจออย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะบางครั้งมันอาจจะเขาเรียกว่าเตือนแบบคอนเซอร์เวทีฟมากเลยอ๋อผมลืมไปคือผมมีเสื้อมาเนื่องจากว่าการอัปเดตทุกครั้งเนี่ยมันจะมีเคยสังเกตไหมฮะที่เดี๋ยวนี้ Apple เนี่ยอัปเดตทีนึงหรือว่า Samsung อัปเดตทีนึงเนี่ยบางท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปอัปเดตตามมันเดี๋ยวมันเกิด error ใช่ไหมคือในแง่ของผู้พัฒนาโปรแกรมนี้เห็นใจเลยคือพอเราอัปเดตครั้งนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันลืมอ่ะมันไปลืมไปปิดคำสั่งบางคำสั่งอ่ะแล้วมันทำให้เกิด error เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้เช็คมา3คนแล้ว6ตาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจผมมีเกมเลยนะก็คือว่าถ้าท่านไหนเนี่ยทำให้โปรแกรมผมเนี่ยหลุดออกมาได้เนี่ยหลุดในที่นี้หมายความว่าโปรแกรมมันหลุดการทำงานออกมานะฮะยกเบอร์เลยผมแจกเสื้อเลยนะวันนี้ผมแจกเสื้อเลยนะแต่ยกเว้นไม่ใช่ว่าถ้าเปิดไม่ได้อย่างที่บอกนะฮะเปิดไฟล์ย่อยอะไรไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะฮะถ้าเปิดโปรแกรมรันได้ปกติแล้วเนี่ยรันได้ปกติแล้วถ้าผมท่านไหนทำให้โปรแกรมมันแบบว่า run time error หรือว่า overflow เนี่ยแล้วมันหลุดออกมาเลยเนี่ยผมแจกเสื้อเลยนะยกมือผมแจกเลยทันทีนะครับถือว่าช่วยกันผู้ชายช่วยด้วย เพราะว่ามันอาจจะหลงหูหลงตาไปบ้างนะครับโอเคผลลัพธ์แบบกราฟิกผมจะไล่ตามหนังสือก่อนนะฮะหมายความว่าไงบ้างตัวแรกผังข้อมูลแผ่นพื้นหมายความว่าเวลาเราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากดูผังข้อมูลแผ่นพื้นเนี่ย
ไอ้ตัวชุดข้างล่างมันเป็นตัวชุดกราฟิกเนี่ยพอเราคลิกไปเนี่ยในตัว2มิติมันจะบอกว่าแผ่นพื้นเรามีกี่แผ่นพื้นในแต่ละชั้นนะแล้วแผ่นพื้นนั้นเป็นพื้นสำเร็จหรือพื้นหล่อในที่ถ้าหล่อในที่ก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรก็เขียนเฉพาะเป็นหมายเลขถ้าเป็นพื้นสำเร็จก็จะมีวางในแนวกัน x หรือวางในแนวกัน y นะครับแล้วถ้ามีหลายชั้นทำยังไงเวลาดูนะครับมันจะมีปุ่มนี้นะฮะปุ่มที่เวลาเราเลื่อนเมาส์ไปนะมันจะมีข้อความประกอบนะมุมมอง 2D แสดงชั้นที่นะมันจะมีปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับให้สลับถ้าคลิกเครื่องหมายถูกขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นที่2นะตรงกราฟิก3มิติก็จะเป็นสีเขียวหนาๆขึ้นมาว่าตอนนี้มันแอคทีฟอยู่ที่นี่นะถ้ามันครบชั้นแล้วมันจะวนกลับมาชั้นเดิมเช่นตัวอย่างเนี้ยมันมี2ชั้นพอผมคลิกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับมาที่ชั้นที่1อย่างนี้นะครับแล้วมันก็แอคทีฟที่สีเขียวตรงนี้ถ้าตัวย้อนหลังก็เหมือนกันนะย้อนหลังจริงๆถ้ามันอยู่ข้างบนมันก็จะย้อนลงมาแต่ถ้ามันต่ำสุดแล้วเนี่ยพอคลิกย้อนหลังเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปข้างบนวนไปวนมาแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับดูข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนะฮะถ้าดูกราฟิก3มิติแล้วดูไม่ออกมันทับกันก็มีปุ่มนี้นะครับปุ่ม 3D ตรงนี้ default ของมันคือแสดงทุกชั้นแต่เราสามารถที่จะให้มันแสดงทีละชั้นได้ถ้าเราคลิกปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นการแสดงที่สอดคล้องกันก็คือว่าถ้ามันอยู่ที่ชั้นที่1มันก็จะแสดงเฉพาะชั้นที่1พอคลิกไปปุ๊บอยู่ชั้น2มันก็แสดงเฉพาะชั้น2อย่างนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ไว้ดูตอนป้อนข้อมูลว่าเราป้อนถูกหรือเปล่านะฮะต่อมาผังข้อมูลคานก็เหมือนกันนะครับก็คือก็จะแสดงว่าเราป้อนคานไปเนี่ยตรงไหนบ้างแล้วเวอร์ชันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงคือว่าผมแยกสีคานให้ด้วยถ้าหน้าตัดมันต่างกันถ้าหน้าตัดกันต่างกันสีมันจะต่างกันนะครับสีมันจะต่างกันถ้าอย่างเงี้ยดูปุ๊บรู้เลยว่าหน้าตัดสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยมันคนละหน้าตัดนะมันจะสอดคล้องกับที่เราป้อนหน้าตัดเข้าไปนะครับแล้วถ้าสีเนี่ยไม่พอใจดูไม่ชอบอันนี้เป็นสี default สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับไปที่มุมมองนะฮะเมนูมุมมองนะสีของกราฟิกตรงนี้มันเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้แสดงว่าตัวอย่างเนี่ยมันมี3หน้าตัดคาน1หน้าตัดเสาเนี่ยมันจะมีสีคานเนี่ยให้ไว้6หน้าตัดนะครับหมายความว่าสามารถจะสีเนี่ยแตกต่างกันได้ถึง6หน้าตัดถ้าอาคารหลังนั้นเหรอหลุดแล้วเหรอโอเคหลุดตรงไหนครับเหรอโอเคพอมันมากเกินไปมันหลุดใช่ไหมน่าจะใช้ได้อันนี้ยังไม่เกี่ยวกับหลุดเดี๋ยวอธิบายคิดว่ายังไม่แจกเหรอเดี๋ยวขอดูก่อน นะฮะคานนี่แตกต่างกันได้6หน้าตัดสมมติถ้ามากกว่านั้นก็คือมันจะไปทบที่หน้าตัดที่6คือถ้ามากกว่านั้นก็แบบไม่รู้จะเลือกสีอะไรแล้วผมนึกสีไม่ออกวันนี้เอาแตกต่างกัน6หน้าตัดก่อน6ขนาดหน้าตัดนะครับไม่ใช่เบอร์หมายถึงขนาดหน้าตัดที่ต่างกันได้6เสาก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันแก้ได้สมมติถ้าเราเปลี่ยนเลือกสีได้เลยไม่พอใจชอบสีดำก็อะไรเงี้ยนะก็คลิกสีดำพอคลิกออกมันก็จะกลายเป็นสีดำในตัวหน้าตัดนั้นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับต่อมาน้ำหนักบรรทุกตามแนวคานผังน้ำหนักบรรทุกตามแนวคานอันนี้หมายถึงการป้อนน้ำหนักผนังลงไปอันนี้ต้องป้อนผู้ใช้ต้องป้อนเองน้ำหนักผนังนะป้อนลงไปในคานอย่างนี้นะครับผังน้ำหนักกระทำที่จุดต่อคือมันไล่จากซ้ายมาขวานะครับกราฟิกเนี่ยจะไล่จากซ้ายมาขวาน้ำหนักกระทำที่จุดต่อไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเขียนไว้ไหมอธิบายคือตรงนี้น้ำหนักกระทำที่จุดต่อเนี่ยในกรณีของดอนอาร์ซีเนี่ยโดยทั่วไปนะครับมันหมายความว่าโปรแกรมเวลามันคำนวณเนี่ยมันจะมีรีแอคชั่นจากชั้นบนฮะรีแอคชั่นนั้นจะกลายเป็นพอยต์โหลดมาลงที่ชั้นล่างตรงนี้เนี่ยโปรแกรมมันจะทำให้โดยอัตโนมัติคือพอเวลาคำนวณปุ๊บเนี่ยไอ้น้ำหนักกระทำที่อยู่ต่อเนี่ยมันจะแสดงให้เห็น
นะมันจะแสดงให้เห็นซึ่งมันจะต่างจากรีแอคชั่นนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นน้ำหนักกระทำที่จุดต่อหมายความว่าอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเลขที่เห็นนี่ครับมันเป็นรีแอคชั่นจากตัวบนที่ถ่ายลงมาตัวล่างเป็นรีแอคชั่นจากชั้น2ถ่ายลงมาเป็นชั้น1เป็นน้ำหนักกระทำที่จุดต่อที่ชั้น1นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพูดรายละเอียดอีกทีนะฮะผังข้อมูลทั้งหมดหมายความว่าเวลาที่ป้อนเข้าไปเนี่ยถ้าอยากดูภาพรวมทั้งหมดนะสามารถที่ป้อนดูตรงนี้ได้นะครับข้อมูลหลังคาอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาในตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.9 คราวที่แล้วนะครับคือถ้าชั้นนั้นมีหลังคาถ้าชั้นนั้นมีหลังคามันจะแสดงให้เห็นนะมันจะแสดงให้เห็นสมมติตัวอย่างที่มีหลังคานะถ้าคลิกข้อมูลหลังคาถ้าชั้นไหนไม่มีมันจะเป็นตัวจางชั้นจะเป็นตัวจางถ้าชั้นไหนมีมันก็เป็นผังให้เห็นว่ามีข้อมูลหลังคาอยู่นะครับกราฟิกผังเสาคานอันนี้เป็นกราฟิกที่ผู้ใช้อาจจะปริ้นออกมาเพื่อที่ไปส่งต่อในการทำงานหรือว่าส่งเขตอะไรเงี้ยนะครับคือพอป้อนไปแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงพอผู้ใช้ป้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงระยะแล้วก็แสดงกริดให้นะในแต่ละกริดผังเสาคานพร้อมหมายเลขคานคือตัวนี้ไอ้ตัวนี้หมายความว่ามีการวิเคราะห์แล้วมีการวิเคราะห์และออกแบบแล้วแล้วก็ใช้อาจจะใช้ตัวช่วยจัดกลุ่มคานนะจัดเหล็กเสริมให้อะไรเงี้ยอันนี้มันแจ้งนะฮะเอาตัวอย่างที่ทำง่ายๆทางนี้อย่างนี้มันยังไม่แจ้งนะมันยังไม่หลุดอันนี้เขาเรียกว่าป้องกันหนาแน่นไปหน่อยอันนี้จัดกลุ่มคานถ้าทำตามนี้เรียบร้อยแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะจัดให้โดยอัตโนมัตินะมันจะบอกเลยว่าอันนี้เป็น B1 นะนี่ B2 B3 เป็น B สำหรับการทำงานเลยเป็น B สำหรับการใช้งานซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันจัดให้หมดเลยนะมี10ชั้นมี20ชั้นมันก็จัดให้หมดเลยถ้าเชื่อตามโปรแกรมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเพราะว่ามันใช้ตัวแม็กซิมัมเข้ามาจัดแล้วถ้าผู้ใช้ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เอาออกซะแต่ผมเผื่อไว้สำหรับอาคารที่เริ่มสูงแล้วคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้วิเคราะห์แบบอาคารสูงคือเราไม่ได้วิเคราะห์แบบถ้าเราวิเคราะห์แบบพินซัพพอร์ตเนี่ยโมเมนต์มันจะเป็นศูนย์ที่ปลายใช่ไหมแต่ถ้าเรามองในอย่างเป็นเฟรมเนี่ยมันจะมีโมเมนต์อยู่ผมเผื่อตรงนั้นไงผมเผื่อตรงนั้นคือใช้ตัวแม็กซิมัมใส่เผื่อไว้เลยถึงแม้ว่าเราจะไม่วิเคราะห์แต่ว่าเราเผื่อในเรื่องของการทำงานนะแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเอาออกได้ครับโอ้นี่แฟนมันแท้เลยนะไปดูละเอียดเลยต่อมานะครับผังแรงเฉือนอันนี้คือมองในภาพรวมนะของแต่ละชั้นนะของแต่ละชั้นว่าอันไหนมันถ้ามันเข้าสเกลอะถ้าไหนมันสูงเนี่ยก็แสดงว่ามันแม็กแถวนั้นนะแรงเฉือนเนี่ยในแง่ของคานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยซีเรียสนักนะภาพก็เลยยังไม่ได้แก้ให้มันดูสวยกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นโมเมนต์เนี่ยนะปุ่มตัดมาฝังโมเมนต์เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ปรับมาหลายครั้งแล้วตอนนี้เล่นเป็นเฉดสีเลยนะคือไล่เลยว่าอย่างเช่นสูงสุดแม็กเนี่ยคือสีแดงสูงสุดบวกสูงสุดลบเป็นสีแดงสูงสุดบวกเป็นสีน้ำเงินหลังจากนั้นแล้วมันก็จะไล่สีเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดจะบอกเลยว่าอยู่ในช่วงนี้สีส้มเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอะไรนะเราจะได้มองภาพรวมได้นะมองภาพรวมได้ทั้งในแง่ของ3มิติและในแง่ของผังคาน2มิตินะถ้าตรงนี้ดูงงก็อย่างที่บอกนะดูทีละชั้นก็ได้นะคลิกดูทีละชั้นได้นะอย่างงี้
เราจะได้เห็นว่าตอนนี้ค่าแม็กซิมัมเนี่ยของการออกแบบเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมันสอดสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับผังโมเมนต์ดัดต่อมาผังแรงปฏิกิริยาผังแรงปฏิกิริยาอันนี้ก็ให้เหมือนกันนะครับคือคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละชั้นมันจะมีแรงปฏิกิริยาของแต่ละชั้นแล้วก็ถ่ายลงมาชั้นล่างชั้นล่างสุดนะก็จะแสดงให้แล้วก็ตรงไหนเป็นค่าแม็กเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนาให้นะครับตรงนี้นะผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากคือเรามองปลาเดียวเราจะได้รู้เลยว่าตรงไหนมันแม็กซิมัมและมันสมเหตุสมผลหรือไม่มันเป็นการรีเช็คอย่างนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าแม็กซิมัมมันควรจะอยู่ข้างในถ้าอยู่ดีๆมันมาแม็กข้างนอกมันก็ประหลาดเลยนะมันก็ต้องมาเช็คแล้วว่าเอ๊ะมันป้อนถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะดูทั่วไปแล้วไอ้ตัวแม็กมันควรจะอยู่ข้างในใช่ไหมผังแรงปฏิกิริยาผังฐานรากผังฐานรากในกรณีที่ออกแบบฐานรากแล้วถ้าเป็นฐานรากวางบนดินออกแบบเสร็จปุ๊บสามารถจะดูผังฐานรากได้นะมันก็จะขึ้นเป็นผังฐานรากมาให้เข้าสเกลว่าอันไหนมันแม็กซ์สุดดูปุ๊บก็รู้ว่าอันไหนหน้าตัดมันใหญ่เนี่ยในกรณีวางบนดินนะครับถ้าวางบนเสาเข็มก็เหมือนกันนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเข็มให้เราก็จะรู้ว่าต้นน้ำมันใช้กี่เข็มหน้าตัดเท่าไหร่อย่างนี้กราฟิก 3D เนี่ย default เป็น 3D แบบเส้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากดูเป็นแสดงหน้าตัดก็สามารถจะทำได้นะอันนี้ทำเป็นทีละชั้นเมื่อกี้ผมไม่แก้สีดำไม่สวยใช่ไหมแก้กลับดีกว่าสีกราฟิกนะคือแก้ไปแบบไม่ชอบไม่เป็นไรใช้ค่าเริ่มต้นคือคลิกมาค่าเดิมนี่ทำได้นะอันนี้เป็นการแสดงแบบหน้าตัดแล้วเวอร์ชันเนี้ยผู้ใช้เก่าจะเห็นเลยว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าหน้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยสีมันจะต่างกันมันจะสอดคล้องกันทั้ง 3D และ 2D นะฮะสีจะต่างกันให้เห็นชัดเลยว่าหน้าตัดไม่เท่ากันแล้วถ้าสังเกตเนี่ยผมเข้าสเกลด้วยนะเข้าสเกลกราฟิกด้วยกราฟิกที่เห็นมันจะเป็นกราฟิกที่เข้าสเกลเลยนะฮะจะเห็นความลึกที่แตกต่างกันอันนี้เป็น 3D แบบแสดงหน้าตัดต่อมาเป็นผังฐานรากที่แสดงแบบมีความหนานะถ้าเราออกแบบไปแล้วเราก็ทำได้ในเคสนี้น่าจะเป็นลักษณะของการนำเสนอการนำเสนอผู้ใช้เจ้าของหรือว่าส่งเขตอะไรเงี้ยเพราะว่ากราฟิก 3D เนี่ยถ้าใช้ในการใช้งานเนี่ยถ้าอาคารใหญ่ๆเนี่ยมันก็ประมวลผลเยอะมันจะช้าถ้าในการทำงานเนี่ยแนะนำให้อยู่ใน 3D แบบเส้นก่อนนะครับเชียร์ฟอร์สเบนดิ้งโมเมนต์ของแต่ละคานนะปุ่มถัดมากราฟิกฟรีบิลิตี้ไดแกรมเชียร์ฟอร์สไดแกรมและเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมของแต่ละคานนะเราก็แสดงให้สังเกตนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นที่1 นะฮะถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นกราฟิกของชั้นที่1คานชั้นที่1แล้วมันจะมีแถบสีบอร์ดนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ B หมายเลขอะไรมันอยู่ที่ B หมายเลขอะไรนะครับถ้าเราคลิกถัดไปเนี่ยไอ้สีเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันนะ B หมายเลข2นี่คือตัวนี้หมายเลข3 4 5อย่างงี้นะ6 7 8 9อย่างงี้นะครับแล้วก็ในกราฟิกเวอร์ชันเนี่ยก็เพื่อความสวยงามและความเห็นชัดมากขึ้นก็จะแยกให้ด้วยว่าโมเมนต์บวกเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเหนือเส้นนะฮะผมไม่ลบจะเป็นสีแดงก็แยกเส้นให้ด้วยนะครับในกรณีที่มันแบบว่าเผื่องานที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูชั้น2เราก็คลิกไปที่ชั้น2นะกลับมาดู fluidity diagram shear force bending moment นะมันก็จะสอดคล้องกันจะเป็นสีทึบให้นะนี่อย่างนี้นะครับต่อมาปุ่มเนื้อที่หน้าตัดเหล็กเสริมของคานอันนี้แสดง อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ผมเสียดายไม่ได้ถอดออก
นะครับคือตัวแดงเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่คำนวณได้ตัวแดงเป็นโมเมนต์ลบที่คำนวณได้ตัวเขียวเป็นโมเมนต์บวกที่คำนวณได้นะของแต่ละช่วงส่วนตัวดำเนี่ยเป็นเหล็กที่ลองกำหนดให้คร่าวๆนะมันจะเขียนว่าถ้า1เนี่ย1นี่คือใส่1เส้นใส่1เส้นจริงๆแล้วมันพอแล้วอะไรเงี้ยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องใส่ทั้ง4เส้น DB 12ถ้าเป็น DB 16มันก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยนะมันจะเทียบ AS ให้มันจะเทียบ AS ให้เทียบ AS ที่ขั้นต่ำที่ใส่และ AS ว่ามันเป็นเท่าไหร่ของเหล็กตัวนั้นนะซึ่งมันจะต้องมากกว่าตัวสีแดงและตัวสีเขียวมันจะเทียบให้เลยนะครับมันจะเทียบให้มันจะเซตให้เป็นค่าจำนวนเส้นขั้นต่ำให้ดูเลยว่าควรใช้เท่าไหร่ถ้าใช้ DB 12จะใช้เหล็กเท่าไหร่ตรงนี้1เส้นพอตัวนี้4เส้นตัวนี้1เส้นอะไรเงี้ยนะตัวนี้3เส้นแล้วก็จะบอก AS ที่โดยหลักการแล้วมันต้องมี AS ที่มากกว่านะมากกว่ามันคำนวณให้โดยอัตโนมัติเลยนะคำนวณให้ใช้ DB 16ก็เช็คให้เลยมันจะต้องมากกว่านะอะไรเงี้ยนะตรงนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าๆที่ผมเสียดายไม่อยากถอดออกคือเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจัดให้โดยอัตโนมัติใช่มั้ยมันปึ๊บถ้าเชื่อผมหรือว่าเวลาน้อยเอาเลยตามนี้เลยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไม่เชื่อผมมาค่อยๆไล่อันนี้ก็ได้นะครับเสียดายไม่ได้ถอดออกปุ่มต่อมาตำแหน่งเหล็กเสริมพิเศษอันนี้ให้ตำแหน่งเหล็กเสริมพิเศษมาให้ระยะมานะให้ระยะมาในแต่ละคานตรงนี้เอามาจากไหนตรงนี้เอามาจากไหนคือระยะเนี่ยผมไม่ตั้งไว้ที่สมบัติวัสดุนะครับเมนูสมบัติวัสดุนะฮะตัวเลือกนะครับในส่วนของคานเนี่ยค่าตัวประกอบระยะเหล็กเสริมพิเศษบนหมายความว่าคูณกับ L เนี่ยให้ไว้เท่าไหร่ default คือ .25L คือข้างบนก็คือ L ส่วน4นะฮะเหล็กล่าง .2L นะ .2L นะฮะไอ้ตัวนี้เปลี่ยนค่าได้ไม่เชื่อผมก็เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันจะไปสอดคล้องกับที่แสดงค่าตรงเมื่อกี้นะฮะอ๋อให้ประมวลผลก่อนอ่ะได้คือถ้าเมื่อกี้ที่มันขึ้นไอตัวนี้มาคือมันเป็นการดักจับข้อมูลนะไออย่างนั้นยังไม่ถือว่าหลุดนะมันเป็นการดักจับข้อมูลไปเรื่อยๆคือมันเหมือนก็จะมีกุมารดอนคอยเตือนบางครั้งเพราะมันจะเตือนว่าไอนี้ทำไม่ได้นะเช่นตอนนี้จะแสดงการวิเคราะห์แรงลมไม่ได้นะอ๋อได้อะไรที่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอโทษอะไรคือบางอย่างเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าอันนี้ยังทำไม่ได้นะมันจะมีการเช็คนะฮะแล้วมันจะบอกว่าดอนจะไม่ตอบโต้บ้างอะไรบ้างอย่าไปโกรธมันคืออันนี้ผมดักจับไว้เมื่อกี้นะอ่ะที่บอกนะฮะ L ส่วน4คือตัวนี้นะฮะคือ5ส่วน4ก็ได้เท่านี้ซึ่งเราเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนได้อันนี้ตั้งไว้เป็น default ทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับอันนี้จริงๆแล้วในเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้มันมีที่ดีกว่านี้แต่ผมเสียดายผมเสียดายที่จะถอดออกนะครับซึ่งบางท่านอาจจะชินกับการใช้แบบนี้ก็เลยเก็บไว้นะครับกราฟิกแบบรายละเอียดของฐานรากอ้อเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่ามันอยากให้เราทำอะไรนะโปรแกรมต้องประมวลผลออกแบบฐานรากก่อนนะครับเนี่ยดอนจะไม่ตอบโต้อะไรเงี้ยคือมันทำไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าไปประมวลผลก่อนนะประมวลผลฐานรากก่อนนะพอมันได้กราฟิกตัวนี้มันจะสอดคล้องกันคือมันมี F1 F2 นะฮะอันนี้มองในภาพรวมถ้ามองดีเทลก็คือตัวนี้นะ F1 คืออะไร F2 คืออะไรนะก็คือตัวนี้นะดีเทลนะครับดีเทลตัวนี้นะครับมีผู้ใช้หลายท่านบอกว่าทำไมเหล็กมันน้อยจังอะไรเงี้ยนะคือบางทีแล้วคำนวณเนี่ยถ้าน้ำหนักมันไม่มาเนี่ยไอเหล็กเนี่ยก็จะคำนวณตาม AS ที่ได้กับซิกมาโอใช่ไหมผลรวมเส้นลบรูป
ทีนี้ผมก็ไปดูเอ๊ะทำยังไงคือผมก็เห็นด้วยนะว่าคือมันก็คำนวณตามนั้นน่ะมันเป็นค่าขั้นต่ำเนี่ยผมไปเช็คผมไปได้เอกสารทีนี้มันต้องเปลี่ยนผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเอกสารของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยนะครับเขาแนะนำอันนี้ผมเห็นด้วยเลยเขาบอกว่าเรื่องฐานล่างเนี่ยสรุปนะฮะควรจะเพิ่มไปอีกสัก 33% เป็น 1.33 AS ที่คำนวณได้คือ AS คำนวณได้เท่าไหร่ให้คูณไปอีก 1.33 ผมเออเขาท่าเว้ยเวอร์ชันนี้ผมก็เลยแก้นะแก้ให้พอ AS ที่คำนวณได้จากน้ำหนักทุกนะผมคูณ 1.33 เข้าไปนะ AS มันก็จะเพิ่มขึ้นเหล็กมันก็จะเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันเก่าเช่นเวอร์ชันเก่า5เส้นเวอร์ชันใหม่อาจจะเป็น6หรือ7ยิ่งน้ำหนักมากขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นคือเพิ่ม 33% ไอ้ตัวเลขนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่ม 33% ในตัวเลขนี้น่าสนใจมากโอเคอันนี้เป็นกราฟิกฐานล่างนะครับต่อมาอันนี้ชุดนี้คือเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะเป็นชุดการวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวผมขอถ้าดีมันควรจะไปวิเคราะห์ก่อนเพื่อให้ได้ค่าที่มันสมเหตุสมผลหน่อยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับคือจะให้ดูกราฟิกก่อนกราฟิกตัวนี้เป็นกราฟิกแรงลมไอตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้หมายความว่าหน่วยแรงลมนะหน่วยแรงลมจริงๆมันจะถ้ามันสูงขึ้นมันจะเป็นรูปพาราโบลาขึ้นไปนะแต่ถ้ามันต่ำๆเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะตัวนี้เป็นแรงที่กระทำต่อชั้นอาคารถ้ามันดูสเกลอันนี้ค่ามันน้อยอ่ะเราเพิ่มสเกลได้นะครับเป็นบวกเนี้ยเพิ่มเข้าไปได้เผื่อเวลาปริ้นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นแรงต่อชั้นอาคารที่จะเช็คเสถียรภาพของมันนะเสถียรภาพนะในแนวแกน x แกน y เสถียรภาพในที่นี้คือเรื่องของการเซทางข้างที่จะต้องไม่เกินค่าที่ยอมให้โมเมนต์พลิกคว่ำจะต้องไม่เกินค่าที่ยอมให้เดี๋ยวตอนบ่ายจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเสถียรภาพในแนวแกน x แนวแกน y นะอันนี้แรงลมแรงแผ่นดินไหวแรงแผ่นดินไหวก็ให้เป็นแรงเฉือนที่ฐานพอแรงเฉือนที่ฐานแล้วเนี่ยอันนี้ค่ามันน้อยไงมันก็กระจายเข้าสู่แรงต่อชั้นอาคารไอแรงนี้มีผลทำให้เกิดการเซมันเกินค่าที่ยอมให้หรือไม่โมเมนต์พลิกคว่ำเกินหรือไม่อย่างเงี้ยเอาแกน x แกน y แล้วมันก็จะวิเคราะห์ให้นะครับอันนี้เพิ่มมาในเวอร์ชันนี้เลยล่าสุดเลยนะครับส่วนมุมมองก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกราฟิกนี่ default คือมุมมองเป็นทุกชั้นแต่ถ้าดูเพื่อวิเคราะห์อาจจะดูทีละชั้นคลิกตัวนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเวลาเปลี่ยนชั้นก็คลิกที่ปุ่ม2ปุ่มนี้สลับไปสลับมาได้นะอย่างนี้นะครับถ้ามันมีหลายชั้นขึ้นมันก็จะช่วยได้มากจะเห็นชัดขึ้น